ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลิ่นมันแรงหมายถึงการปล่อยข่าวปฏิวัติรัฐประหารโอ้แรงมากว่ากันโซเชียลเนี่ยไฟลุกเลยว่ากันแบบไฟแลบเลยโอเคใช้การได้แล้วค่ะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นไปกันที่ผู้ชายคนนี้ก่อนค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าใช่ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ธนาธรโพสต์ใน Facebook ของธนาธรเองค่ะความตอนหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวเพจขึ้นเลยนะความตอนหนึ่งธนาธรโพสต์ว่าธงนำในการต่อสู้วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภานั่นสิแปลว่าอะไรล่ะไม่ได้อยู่ในสภาแปลว่าอะไรคะธงนำไม่ได้อยู่ในสภาไปดูข้อความเต็มๆใน Facebook ของธนาธรกันสักนิดสิครับที่มาของธงนำในการต่อสู้วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภามันเริ่มจากข้อความทั้งหมดซึ่งพาดหัวว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสนั่นแหละคำนี้คนพูดถึงเยอะมากนะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสบรรทัดต่อไปของเล่าเรื่องของธนาธรคือเขาเล่าเรื่องดังนี้ค่ะบทสนทนาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพในค่ำคืนอันมืดมิดแต่สว่างไสวด้วยไฟแห่งความโกรธเกรี้ยวและความหวังอันลุกโชนของประชาชนคำถามอยากบอกอะไรกับนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศในตอนนี้ธนาธรตอบว่าแม้แต่ข้อเรียกร้องที่ง่ายที่สุดขอให้หยุดคุกคามประชาชนพวกเขายังไม่หยุดคิดกันจริงหรือว่าเขาจะยอมให้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คืออย่างนี้ครับพวกเขายังไม่หยุดคิดกันจริงๆหรือว่าเขาจะยอมให้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอนาคตของประเทศไทยอนาคตของพวกเราทุกคนอยู่ในมือพวกคุณถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ในวันนี้ถ้าไม่ออกมายืนยันปกป้องเสรีภาพของพวกเราเองตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เราจะไม่เหลืออะไรคนรุ่นคุณจะเติบโตมาอยู่ในกรงที่ไร้ซึ่งเสรีภาพนี่คือห้วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสมัยธงนำในการต่อสู้วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาฝากอนาคตของประเทศไทยไว้ที่มือพวกคุณด้วยสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสถ้าในสถานการณ์ปกติวลีหรือวาทกรรมอย่างนี้ของธนาธรก็ไม่กระไรสักเท่าไหร่ค่ะบังเอิญวลีหรือวาทกรรมอย่างนี้ของธนาธรเปิดออกมาในจังหวะที่กำลังมีข่าวลือเยอะมากเรื่องปฏิวัติรัฐประหารในโซเชียลมีเดียคนก็พร้อมจะผูกเชื่อมทุกเรื่องทุกราวมาโยงด้วยกันด้วยนะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างไรมันก็พลวันพลเกค่ะว่ากันอย่างนั้นเถอะ